สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตามที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปในเว็บไซต์ก่อนหน้านี้แล้วว่าในปัจจุบันขณะนี้เราจะมีรายการเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นรายการใหม่เป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันไปหลายครั้งชื่อเรื่องคุยกับเป็ดที่จริงไม่ใช่รายการตลกหรืออะไรนะครับอยากจะถ่ายทอดแนวความคิดของปูชนียบุคคลท่านหนึ่งซึ่งในประเทศไทยเราหาได้ยากซึ่งท่านมีหลักยึดในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแต่เนื่องจากท่านชื่อเล่นของท่านเป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็เลยขออนุญาตท่านได้มาใช้เป็นชื่อรายการท่านผู้นั้นก็คือผู้หญิงจารุวรรณมีนักการซึ่งได้กรุณาให้เกียรติรายการนี้และสละเวลาที่จะมาเล่าประสบการณ์ต่างๆความรู้พื้นฐานแนวความคิดที่มาของการทำงานวิธีการดำเนินงานแล้วก็ปัญหาต่างๆเกี่ยวข้องมากมายในเรื่องที่ท่านมีส่วนในการตรวจสอบเรื่องการช่อราษฎร์บางหลวงระดีในประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงวันนี้ได้ท่านได้กรุณามาอยู่ในรายการขนาดนี้แล้วครับก็ในช่วงแรกเป็นครั้งแรกนี้ก็อยากจะขอให้ท่านได้เล่าให้เราฟังถึงที่มาของท่านและเหตุผลใดที่ท่านได้กรุณาได้ยืนหยัดต่อสู้เรื่องความถูกต้องเพื่อเป็นหลักของสังคมในขณะที่คนที่มีลักษณะแบบนี้มีน้อยลงทุกทีทุกทีแล้วในประเทศของเราในขนาดนี้ขออนุญาตสวัสดีครับท่านผู้หญิงครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกท่านคุณหญิงว่าพี่เป็ดแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ถ้าท่านก็ไม่ได้ถือตัวอะไรผมขออนุญาตได้เรียนถามท่านที่มาประวัติของท่านเรื่องการศึกษาหรือว่าวิธีคิดที่ทำให้ท่านมีบุคลิกภาพในปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะคะท่านผู้ชมจริงๆที่ให้เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์นะคะให้กรุณาที่ท่านมากให้ความรู้แล้วอย่างกรุณาให้ความคิดเห็นอะไรอีกเยอะแยะนะคะเรื่องชะตาชีวิตคนที่เป็นเรื่องแปลกเนาะสุภาษิตจีนเขาก็มีนะฟ้าดินกำหนดไว้เทนตี้จวดติ่งนะคะจริงๆไอเดียวิธีคิดของเดนี่หรือหลักคิดที่ท่านอาจารย์เคยพูดถึงบ่อยๆว่าทำไมต้องมีหลักคิดอย่างนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้น่าจะมาจากพ่อสำหรับเป็นส่วนใหญ่พ่อเน้นเป็นคนจีนที่มาจากแผ่นดินจีนแต่สอนพวกเราทุกวันว่านี่คือแผ่นดินที่เธอเหยียบเธอต้องรู้บุญคุณถูกสอนมาเยอะเลยค่ะเรื่องบุญคุณครอบครัวเราเนี่ยจนวันก่อนลูกชายยังบอกว่าเราถูกสอนมาดีเกินไปนะแม่เราเลยเสียรู้เขาบางอย่างนะคะเดี๋ยวพี่จะคุยให้ฟังตอนหลังว่าเรื่องอะไรแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็บอกเราลูกว่ามันเป็นการเสียรู้ที่เรามีคุณธรรมไม่ใช่เพราะเราโง่ลูกไม่ต้องเสียใจเรื่องตั้งแต่เรียนหนังสือเลยนะคะก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่โรงเรียนชื่อศึกษาพัฒนาท่านคุณครูใหญ่ให้คุณครูใหญ่สุขสวัสดิ์ราชเกียรติลูกสาวท่านเป็นคนแต่งเพลงสายพิษอาจารย์ทุกคนเราทุกคนต้องได้ยินเพลงสายพิษแสงดาวสวยงามดูเด่นเล็งเห็นเมืองตาของเธอได้นะคะนั่นเป็นคนที่ได้ทดลองร้องตั้งแต่แรกเลยค่ะกับเปียโนก็รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กนะความรักพ่อกับแม่ที่อบอุ่นบรรยากาศดนตรีเปียโนทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในสิ่งที่ดีงามอันนี้มังค้าที่หล่อหลอมเบื้องหลังของเราก็เลยอยากจะกราบคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะลูกเนี่ยสำคัญที่สุดคือการเลี้ยงดูเขาได้ดูจากตัวเองดูจากลูกๆนะเมื่อเราเลี้ยงดูเขาด้วยธรรมะด้วยความรักด้วยความอบอุ่นในครอบครัวเขาเป็นคนดีค่ะนะเลี้ยงดูจากลูกตัวเอง3คนเขาไม่ติดยาแล้วก็เรียนอยู่ในกรอบที่ไหนนี้เมื่อก็ไปเรียนที่โรงเรียนที่เป็นคริสเตียนนะแต่ว่าก็ทางครอบครัวก็เป็นพุทธแล้วก็ไหว้เจ้าอย่างแรงซะเลยค่ะสามีเป็นพุทธค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่ไหว้เจ้านะคะความที่เราหล่อหลอมอยู่ในศีลธรรมอยู่ในกรอบนี้นะเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างต้องยุติธรรมมันได้ออกมาเป็นวันนี้มั้ยคือไม่ชอบถูกเอาเปรียบเสียบอกเสียอีก10บาทก็ไม่ว่าแต่ขอให้มันยุติธรรมเนี่ยนะคะก็ได้เห็นท่านอาจารย์ก็เหมือนกันนี่อาจารย์เข้ามาสอนพวกเราก็รู้แล้วว่าคืออาจารย์ก็เหมือนกันครับไม่บรรทัดต้องเรียนรู้นะไม่ได้พี่หรอกนะคะเสร็จแล้วเมื่อเรียนจบนะคะพอตอนอยู่ที่เตรียมอุดมหาสอบเข้าเตรียมอุดมได้ปรากฏว่าไม่มีโอกาสได้เรียนค่ะเรียนได้อยู่เดือน2เดือนตอนนั้น AFS American Field Service ก็เข้ามาใหม่ในประเทศไทยนะสมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธารรัตน์เข้าใจว่าคนอเมริกันคงอยากผูกมิตรกับคนไทยก็ให้ทุนนักเรียนไทยระดับมัธยมไฮสคูลไปเรียนเกรด12ที่เขาฟรีทุกอย่างกระทั่งเที่ยวรอบประเทศเขาเรียกทัวร์อาคลาสเดอะคันทรีนะตอนนั้นหัวมันกำลังจะรับรู้ทุกอย่างเราก็เลยถูกเหมือนถูกปลูกฝังให้รู้ว่าเขาชีวิตเขาเป็นอย่างนี้นะเขาเปิดกว้างเขายุติธรรมเขาอะไรเงี้ยนะคะ
แล้วก็ไปกับวัยรุ่นทุกๆประเทศตอนเรียนเนี่ยนะคะก็เรียนอยู่กับพวกฝรั่งอเมริกันและครอบครัวก็อยู่กับเขาเป็นครอบครัวอเมริกันนี่จำได้เป็นพี่สาวคนโตมีน้องชายคนนึงน้องสาวอีก2คนวันหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่รุ่นกันจำหนังเรื่อง I Will Follow Him ได้ไหมคะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ตัวท่านคุณแม่อธิการคนเดินของแคทอลิกเนี่ยไม่คิดเสียนะแต่ไม่แคทอลิกแต่งขึ้นมาเขาไม่ฮิมในที่นี้หมายถึงพระเจ้าพระเยซูแต่หนังเรื่องนี้มาแปลว่าฮิมตัวนี้ก็คือเพื่อนรักเขาเป็นบอยเฟรนด์เขานะคะหนังก็ฉายในโรงที่เมืองที่ไปอยู่นะคะปรากฏว่าหนังฉายดีมากเลยค่ะเนี่ยก็อยากดูแม่ก็อนุญาตให้ไปดูกับน้องๆคืนวันเสาร์น้องชายเข้าคิ้วเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่ามันไม่มีโอกาสจะถึงแน่ก็เลยบอกเดี๋ยวเอาให้ฉันสิแล้วดิฉันก็ใช้ความจะเรียกว่าอะไรคะกะเหรี่ยงฮะคือสมัยก่อนคนไทยไม่ค่อยไปนอกเมืองทั้งเมืองมีคนไทยอยู่คนเดียวคือเด็กสาวเนี่ยนะเด็กน้อยเนี่ยตอนสาวจริงค่ะอายุ16ก็เดินไปก็ใช้ความน่ารักแบบไทยๆเพราะนี้เคยไปรำไทยเห็นสภาพนี้จะไม่นึกไม่ออกว่าเด็กรำไทยได้เนาะก็ไปรำไทยไปอะไรที่โรงเรียนชาวบ้านก็รู้จักกันเต็มเลยค่ะแล้วก็ไปเห็นก็ยิ้มบอกเขาก็ถามคนขายตัวถามว่าอยากได้อะไรบอกอยากได้ตัวสี่ใบกับน้องก็จ่ายเงินก็ได้ตัวมาเดินมาถึงที่แถวนะคะก็บอกกับน้องสาวแดนฉันได้แล้วแต่ว่าน้องชายมองอย่างดูถูกมากเลยแล้วบอกว่าเธอไม่ควรทำเช่นนี้ภาษาอังกฤษนะคะ you shouldn't do it เออนี่ก็โอ้ทำไมอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาก็สอนเรื่องความยุติธรรมเดี๋ยวบอกเออที่เราโดนเด็กผู้หลักสอนแต่หลังจากนั้นมานะจำใส่ใจเลยต้องบอกพูดกับลูกบอกจำใส่กระบาลแม่เลยก็คือจะไม่ทำอะไรผิดอีกนะคะก็เลยมันหล่อหลอมหลายอย่างนะคะแล้วพอเรียนจบจากไฮสคูลก็กลับมาค่ะท่านผู้อำนวยการเตรียมอุดมขณะนั้นคืออาจารย์บุญเลื่อนเคอร์ดาชูก็บอกว่าให้อยู่สามชั้นนะเพื่อจะได้เอ็นให้ดีๆเนื่องจากตั้งใจว่าอยากเรียนแพทย์ความที่สอบเพื่อที่หนึ่งนี่ก็ที่หนึ่งเด็กเราสมัยก่อนอะไรก็คือแพทย์ใช่ไหมคะอยากเรียนแพทย์แต่ปรากฏว่าอวดดีค่ะเนี่ยต้องสอนน้องๆอย่าอวดดีฟังผู้ใหญ่ก็บอกไม่เอาจะไปสอบแข่งเลยสมัยเรานอกจากนะเราสามารถเลือกได้สี่อันดับถูกไหมคะเราก็เลือกแพทย์สี่แหละแพทย์จุฬาแพทย์โน่นแพทย์นี่เหลือบ้วยที่สุดเลยบัญชีเพราะสมัยนั้นบัญชีไม่มีใครก็เอาเลยอะค่ะไม่มีใครก็เรียนบ้วยเลยน่าติดบัญชีอาจารย์พอติดบัญชีปั๊บร้องไห้7วัน7คืนเลยทำไมเราถึงไม่ฉลาดอย่างนี้จะบอกเดือนโมโหก็เกรงใจตัวเองนะก็เลยเรียนบัญชีแต่หลังจากเรียนไปได้เอ๊ะเราก็ทำได้นี่เอ๊ะมันก็ดีนี่คิดเรื่องเงินทองก็ชอบอยู่แล้วนะคะก็เลยเรียนไปเรื่อยก็ได้คุณขึ้นเจ้าคุณชายเลิศสมบัติทุกปีเลยค่ะก็ได้อย่างนี้มาก็จนจบบัญชีค่ะจบบัญชีมันก็เลยหลายอย่างนะคะผู้ใหญ่ที่เหมือนกับพระช่วยอย่างที่เจ้าคุณชายเลิศสมบัติเนี่ยท่านเป็นคนก่อตั้งคณะพาณิชย์และการบัญชีจุฬาก่อตั้งแบงก์สยามกมจลท่านเป็นคนตรงและเต็มไปด้วยคุณธรรมตามแบบเจ้าคุณรุ่นเก่านะคะเนื่องมาได้มีโอกาสใกล้ชิดคนดีๆทำให้หล่อหลอมเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์น่าตรงใจจริงๆครับท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์ท่านคุณจารุวรรณท่านเป็นศิษย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นก่อนหลายปีทีเดียวครับแต่ว่ามีท่านอาจารย์คนเดียวกันคือจากเรื่องเธอแต่ชูให้อาจารย์ดูเรื่องท่านสามารถจำชื่อนักเรียนได้ทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นนะครับท่านเจอใครท่านจะคัดได้แม้แต่เจอเพียงครั้งเดียวก็ท่านคุณหญิงเป็ดก็ให้คุณนาบอกเราจริงๆว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญการปลูกฝังเยาวชนเด็กให้นิยมบูชาจริยธรรมคุณธรรมเป็นหัวใจสำคัญและปัจจุบันนี้ปัญหาของเราท่านผู้ชมคงเห็นด้วยกับคุณหญิงเป็ดท่านผมนะครับว่าปัญหาเราเป็นปัญหาเรื่องคุณธรรมเราไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเท่าไหร่นะครับถ้าหากเรามีคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมปัญหาเศรษฐกิจเราจะไม่มีปัญหาด้านการเงินเราก็จะไม่มีเรื่องความแตกแยกในปัจจุบันนี้แต่ปัจจุบันมาตรงกันข้ามแบบที่เราต้องการอาจจะเป็นพวกคนอย่างนั้นคำถามสุดท้ายครับพี่หญิงครับหลังจากก่อนที่จะจบวันนี้ก็คือว่าปัจจุบันทราบว่าขั้นถูกแรงเสียดทานสูงมากเรื่องการคมขู่ทั้งเรื่องคดีความที่จะต้องมีการฟ้องร้องกันแต่ทำไมยังทำหน้าล่าเลยได้อยู่อย่างแบบนี้นะครับอาจารย์คะสิ่งหนึ่งนะคะคิดว่าบุญกุศลใดๆที่ครอบครัวและตัวเองได้ทำไว้นะคะได้พวกคนดีอย่างพวกท่านอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ก็ให้ความรู้พวกเราถึงแม้จะเป็นรุ่นน้องนะคะแต่เก่งกว่าเราก็ต้องยอมว่าเนี่ยยอมว่าอาจารย์อย่างเต็มใจเดินผ่านนี่ก็ก้มโค้งนะคะ
ค้งคือมีความรู้สึกว่าเราต้องให้คนที่ดีกว่าเราเหนือกว่าเราเราถูกสอนมาอย่างนี้ค่ะถูกสอนมาว่าใดๆในชีวิตอุปสรรคเนี่ยมีถ้าเราไม่ได้ทำผิดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่เนื่องจากเรียนนับถือพระเจ้าเมื่อเช้าก็ยังตื่นมาตีสี่มานั่งอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นะคะพออ่านพระคัมภีร์ก็บอกอย่ากลัวเลยอย่าขยาดเลยเพราะเราเป็นพระเจ้าเราจะช่วยเจ้าในเมื่อเจ้าอยู่ในความชอบธรรมแน่นอยู่ในความชอบธรรมอ่ะไม่โกรธค่ะอาจจะเชื่อไหมคะหน้าตาดูร้ายเนี่ยแล้วไม่สวยเนี่ยนะคะนั้นกลัวกลัวเรื่องที่จะทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วก็ที่กลัวมากคือกลัวมันจะไปลงที่ลูกที่หลานกลัวมากก็ยังเคยพูดเลยนะคะแบบว่าบาปกรรมเนี่ยมันไม่มาถึงเรามันอาจจะลงที่ลูกที่หลานก็ได้ก็โดนหนักมากจริงๆอาจารย์มาตอนนี้มองหน่อยนะคะก่อนหน้านั้นหนักกว่านั้นนะคะไปไหนทีก็ต้องมีใครมาตามสี่ห้าคนเนี่ยนะคะแต่อย่างนึงที่จะพูดกับพระเจ้าเสมอก่อนขึ้นรถกลับบ้านหรือก่อนขึ้นรถไปทำงานนะคะก่อนเช้าเนี่ยจะไปทำงานเนี่ยจะต้องอธิษฐานพระเจ้าแม้ว่านิดเดียวนะพระคำพิธีไม่ค่อยได้อ่านเพราะขี้เกียจนอกจากนานๆก็เปิดอ่านโดยมากจะบอกกับพระเจ้าว่าขอให้วันนี้ข้าพเจ้าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องคิดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องแต่รู้สึกพูดนี้พระเจ้าไม่ค่อยอวยความผิดได้เลยเพราะปากพุ่งออกไปก่อนครับภูมิใจมากครับผมเชื่อแบบเดียวกับพี่เป็ดนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราทำดีหรือทำเลวเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่รับรู้แล้วมีผลกระทบกับตัวเราคราวหน้าครับพี่เป็ดจะมาเล่าให้กันทราบถึงวิธีการสอบสวนการทุจริตต่างๆอันนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันที่มีคนไม่ชอบเนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไม่ดีทั้งนั้นนะครับวิธีการสอบสวนการหาหลักฐานการเชื่อมโยงของการใช้เงินต่างๆแบบนี้วิธีคิดมันทำให้แตกต่างกันทำให้ผลลัพธ์ของการตรวจสอบยังไม่เหมือนกับคนอื่นเขาทำให้พี่เป็ดสามารถจะเจอทุจริตได้มากมายทีเดียวปัจจุบันนี้ก็ยังติดตามอยู่นะครับถึงแม้ว่าการเกษตรราชการออกมาแล้วเนี่ยคราวหน้าท่านจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณพี่เป็ดมากครับโอกาสหน้าเราจะพบกันอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ